วันนี้ช้างในบ้านเรามีจำนวนน้อยลงค่ะเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายไปมากช้างกำลังขาดทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เคยมีชื่อเสียงเรื่องการต่อช้างการเลี้ยงช้างซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ตอนนี้กำลังมีปัญหาหนักมากค่ะคือขาดแคลนแหล่งอาหารอย่างรุนแรงเด็กหญิงจำปาสาลางามเด็กแห่งหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตคนกับช้างที่นี่ให้เราฟังค่ะจำปาสารางามหรือหมวยกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอยู่โรงเรียนบ้านตากลางบ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่มีช้างมากที่สุดและมีคนรู้เรื่องช้างมากที่สุดเช่นกันสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านตากลางตลอดมาค่ะตอนนี้ช้างมีจำนวนน้อยลงนอกจากมีน้อยแล้วยังต้องร่อนเร่ออกไปหากินนอกหมู่บ้านอีกด้วยแต่หมู่บ้านเราตอนนี้นี่มีช้างอยู่สักกี่ตัวหลายตัวแล้วอย่างของหนูเองล่ะคะมีกี่ตัว3ตัวมี3ตัวตัวเมียหมดหรือว่าตัวผู้ด้วยตัวเมียหมดตัวเมียหมดเลยมีลูกช้างไหมคะมีเนี่ยลูกช้างกี่ตัว1ตัวอายุเท่าไหร่ละไม่ทราบค่ะเออ10กว่าหรือยังหรือว่ายังไม่ถึง10 10กว่าเหรอมันชื่ออะไรอ่ะละอองดาวอ๋อชื่อละอองดาวเอาชื่อละอองดาวนี่มาจากไหนเนี่ยจากหนังอ๋อจากหนังพ่อตั้งหรือแม่ตั้งคะพ่อตั้งเหรอช้างที่มีอยู่เนี่ยในหมู่บ้านเรานี่นะมันอยู่ที่นี่ตลอดเลยหรือว่ามันไปอยู่ที่อื่นบ้างคะอยู่ที่นี่ตลอดค่ะแล้วมันออกไปทำงานข้างนอกไหมออกไปทำงานไกลแค่ไหนล่ะคะเช่นตามจังหวัดค่ะเข้าทำงานกรุงเทพไปปะค่ะเมื่อ30ปีก่อนมีบันทึกว่าในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีช้างอยู่500เชือกปีนี้จังหวัดสุรินทร์ทั้งจังหวัดมีช้างอยู่150เชือกเท่านั้นและครึ่งนึงอยู่ในหมู่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้หมวยบอกว่าหมู่บ้านตากลางปัจจุบันมีช้างอยู่60กว่าเชือกค่ะชาวบ้านตากลางและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมของตัวเองเรียกว่าชาวสวยหรือชาวกวยมีภาษาพูดของตัวเองรักความสงบและมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายและช้างซึ่งเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมัยก่อนชาวกวยเลี้ยงช้างเพื่อเป็นพาหนะเพราะว่าเมื่อก่อนทุรกันดารการเดินทางลำบากค่ะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านมีกันอยู่แทบทุกครัวเรือนการฝึกช้างให้เข้าใจเจ้าของทำให้ช้างสามารถทำงานได้ตามที่เจ้าของต้องการนั้นทำให้คนกับช้างต้องพึ่งพากันมีความรักความผูกพันต่อกันเป็นอย่างมากเหมือนกับเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของครอบครัวเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างนั้นชาวกวยเชื่อว่านอกจากความรักความเข้าใจแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีประเพณีมากมายในหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าจะออกไปคล้องช้างในป่าตอนนี้ป่าถูกทำลายไปมากค่ะช้างป่าเคยถูกฆ่าเอางาไปขายและช้างก็ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตอนนี้จึงไม่ค่อยมีการต่อช้างคล้องช้างหรือใช้ช้างลากไม้ออกจากป่ากันแล้ว
รายได้สำคัญของคนเลี้ยงช้างในสมัยนี้ก็คือการแสดงความน่ารักและความแสนรู้ของช้างในงานประจำปีหรือว่าตามเทศกาลต่างๆทั่วประเทศตัวนี้เหรอคะชื่อทองใบค่ะทองใบมันอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะ20เขากำลังจะเอามันไปไหนอ่ะกินหญ้าใช่อุ๊ยอย่างนี้มันต้องกินทั้งวันเลยเหรอคะช้างนี่มันกินเยอะไหมเยอะต้องให้มันกินตลอดเลยนะมันทำอะไรได้บ้างล่ะคะสวัสดีเต้นได้ด้วยพลายทองใบอายุ20ปีค่ะเป็นช้างที่มีรูปร่างสวยงามและแสนรู้มากเคยแสดงภาพยนตร์และแสดงละครหลายเรื่องอย่างเช่นคนเลี้ยงช้างและล่าสุดแสดงละครโทรทัศน์เรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยเวลาเข้ากรุงเทพช้างเดินทางจากสุรินทร์ถึงกรุงเทพประมาณ15วันค่ะแต่ถ้าเอาใส่รถ10ล้อก็แค่ 7-8 ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่าโดยสารแพงนะคะเชือกละตั้ง 3,000 กว่าบาทค่ะช้างเป็นสัตว์ที่กินจุค่ะมันกินเกือบตลอดเวลาควานช้างก็ต้องรีบพาไปหาอาหารแต่เช้าแหล่งอาหารสำคัญก็คือป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านทุกวันนี้ช้างคงต้องเดินทางไปหากินไกลใช่ไหมคะทำไมล่ะคะเพราะไม่มีหญ้าไม่ค่อยจะมีหญ้าให้กินแล้วนะส่วนมากมันกินอะไรมั่งกินพวกหญ้าพวกต้นไม้นั่นสิพี่นกเห็นเดินตามทางมันกินของชาวบ้านหมดเลยเนาะค่ะวันนึงนี่ช้างมันกินหญ้ามากน้อยแค่ไหนมันก็กินอาหารแค่ไหน20 200 200อะไรไม่มันตัวมันใหญ่อ๋อตัวมันใหญ่มันกินเยอะๆใช่ไหมนอกจากหญ้าไม่ไข่มันกินเยอะใช่ไหมวันนี้ทองใบหิวแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูแหล่งอาหารประจำหมู่บ้านของทองใบนะคะจากหมู่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ออกไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรเป็นป่าละเมาะเคยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นแหล่งอาหารของช้างมาตั้งแต่สมัยโบราณมีป่าไผ่น้ำและต้นไม้รกทึบสลับกับป่าโปร่งชนิดที่ช้างนับร้อยๆตัวก็อาศัยกินได้อย่างเพียงพอแต่ตอนนี้ป่าเสื่อมโทรมมากคนก็บุกรุกมากด้วยช้างจึงเริ่มขาดแคลนอาหารมากขึ้นทุกวันโดยมากเขามาหาอาหารถ้าเกิดเขาไม่หาตัวนี้แล้วไปหาที่ไหนได้อีกคะติดทุ่งน้ำมูลพี่ตุ๋ยถ้าหญ้าตรงนี้ไม่พอไปกินที่ไหนอ่ะก็ขึ้นไปบนหินค่ะไปนี่แถวนี้นี่เมื่อก่อนเป็นยังไงคะมีสมบูรณ์มากครับแต่ก่อนคือหญ้าก็เยอะแล้วถ้าปล่อยให้มันอยู่เองต้องผูกไว้ไหมคะใส่ผูกทั้งสองขาค่ะมันสวัสดีเป็นหรือคะเป็นต้องเลี้ยงว่าต้องบอกมันหรือว่าต้องขึ้นอยู่ข้างบนต้องขึ้นอยู่ข้างบนนี่ไงนี่ไงคือถ้าตัวใหญ่เขาจะหันตัวหันอะไรลำบากอ๋อค่ะเอาแล้วจากตรงนี้เดี๋ยวพาไปกินที่ไหนล่ะคะไปอีกประมาณ2กิโลต้องหากินไกลนะเดี๋ยวนี้เนาะครับไกลแล้วของหนูล่ะคะไปกินที่ไหนช้างที่หาดที่หาดหาตรงไหนคะน้ำมูลอ๋อมีอยู่ฝั่งไหนล่ะคะออกไปทางไหนฝั่งโน้นค่ะแต่ตอนนี้ช้างกำลังลำบากเพราะนอกจากป่าเสื่อมโทรมแล้วยังถูกคนเข้ามาครอบครองถือกรรมสิทธิ์ค่ะป่าซึ่งเคยเป็นของสาธารณะกำลังจะมีเจ้าของทำเลเลี้ยงช้างแคบลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของอดีตครอบครัวของหมวยก็ลำบากมากขึ้นช้างต้องออกไปหากินไกลๆบางทีก็หาอาหารข้ามหมู่บ้านเลยทีเดียวแต่ชาวบ้านก็ไม่มีทางเลือกค่ะยังคงต้อนช้างวนเวียนหาอาหารกันที่นี่พ่อของหมวยก็เช่นกันเอ๊ะรอยเท้าหายไปไหนเมื่อกี้เราว่าเราเห็นอยู่นะหนูจำรอยเท้าพ่อยังไงอ่ะมันมีลายลายจากรองเท้าเหรอคะลายจากรองเท้าแต่แถวนี้มันไม่มีแล้วนี่เนาะค่ะตอนนี้
จะไปทางไหนแล้วล่ะอาจจะอยู่ทางฝั่งไหนฝั่งโน้นเลือกนะป้าเรียกฝั่งนี้นะพ่อวู้ต้องเดินมาเนี่ยพ่อของหมวยต้องพาช้างเดินทางหาอาหารอยู่ไกลค่ะกว่าจะพาไปพบได้หมวยก็ต้องนำทางนานพอสมควรสองหรือสามมันวนไปวนมาเนาะในที่สุดก็พบแล้วค่ะนี่คือช้างสามเชือกของหมวยทองคำตุ้มทองและเจ้าตัวเล็กที่สุดเป็นช้างน้อยน่ารักชื่อละอองดาวค่ะละอองดาวเป็นลูกช้างอายุขวบกว่าเคยตามแม่ไปแสดงในที่ต่างๆมีคนให้อาหารละอองดาวก็เลยชอบเล่นกับคนแปลกหน้าแต่แม่กับยายหวงค่ะเพราะหวงนั่นเองมักจะเดินตามและส่งเสียงร้องขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ละอองดาวหมวยรักละอองดาวมากกว่าช้างทุกตัวในหมู่บ้านมามาฟังนิทานว่าการเมื่อครั้งหนึ่งมีป่าใหญ่เขียวขจีมีสัตว์มากมายสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่าถามว่าคืออะไรเด็กเด็กตอบช้างไงตัวใหญ่ใจช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวไม่กว่างวงสองเขียวตายงวงไม่กว่างามีหูมีตาหางยาวมามาฟังเรื่องจริงเรื่องจริงไม่อิงนิยายป่าเปลี่ยนแปลงหายไปสัตว์ลดน้อยลงใหญ่ที่สุดนั้นเล่าช้างเจ้ากำลังหิวโซบ้านที่เคยใหญ่โตถูกคนทำลายช้าง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 เดี๋ยวนี้มีช้างหรือเปล่าช้างอดอาหารตัวเบาบ้านบนภูเขาถูกแย่งชิงเขียวงาสวยจริงถูกแย่งไปน้ำหูน้ำตาไหลพลาช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 เคยเห็นน้องหรือเปล่าช้าง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 เคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 ไม่มีช้างมีอะไรครับลายตั้งไหนตัวเป็นบ้านตากลางเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำมูลและลำห้วยน้ำชีมีทั้งที่นาป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเป็นที่ลุ่มทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ต้นไผ่เล็กๆแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะโตสักทีนะคะระยะปี2ปีนี้มีโครงการปลูกป่าเข้ามาในหมู่บ้านบอกว่าเป็นโครงการฟื้นฟูป่าให้ดีขึ้นชาวบ้านดีใจที่ความอุดมสมบูรณ์และอาหารช้างจะกลับคืนมาแต่แล้วก็ต้องเสียใจที่พบว่าเป็นการปลูกยูคาลิปตัสขี้เหล็กและกระถินนรงค์ซึ่งช้างไม่สามารถจะกินเป็นอาหารได้เป็นที่เป็นดงเป็นรกมันรกมากเลยอุ้ยกอไผ่เป็นอะไรกอนี้การปลูกป่าก็ไถเอาป่าเดิมราบเตียนไปหมดกอไผ่อาหารสำคัญของช้างถูกเผาทิ้งชนิดที่ไม่ให้งอกได้อีกแม้แต่เด็กอย่างหมวยก็ยังเสียใจคนเผาเขาเผามันทำไมล่ะคะเห็นว่ามันเป็นอาหารช้างยิ่งหายากอยู่จะปลูกยูคาอ๋อไอ้พวกนี้ใช่ไหมคะค่ะก็เลยเผามันซะเลยค่ะทำไมอ่ะให้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอระหว่างกอไผ่กับยูคาเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่ไปออกไปอย่างนี้มันเดินทางไปด้วยกันหมดเลยทั้งครอบครัวเหรอคะครับเดินทางไปด้วยกันทั้งครอบครัวครับไปเป็นฝูงครับค่ำไหนนอนนั่นครับค่ำไหนนอนนั่นครับปัญหาที่ตอนนี้อาหารของช้างเนี่ยมันมีน้อยลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับพี่มันมีหลายเรื่องครับมันมีทั้งพวกนายทุนนายอะไรเขามาทำที่มาเช่าที่ทำไรไถพวกอาหารช้างพวก
้นไผ่แล้วก็พวกขนุนน้ำพวกนี้ครับแล้วช้างก็หากินยากครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแตกฝูงแยกกันไปครับพอพี่มองไปรอบๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะพี่รู้สึกยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับป่าสมัยก่อนนะคะก็ว้าเวครับแบบนี้มันก็ว้าเวครับแบบสมัยก่อนมันหนาทึบเลยครับมีช้างเป็นฝูงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีครับไม้ไผ่มันก็ไม่มีแล้วหมวยล่ะคะหมวยเคยเห็นไหมพวกนักท่องเที่ยวเวลามาในหมู่บ้านเขาอยากเห็นเขาชอบอะไรคะชอบช้างเขาชอบมาดูอะไรบ้างให้มันทำอะไรดูช้างให้มันสวัสดีเลยคะหนูสอนช้างให้สวัสดีบ้างหรือยังคะยังมันทำยังไงเวลามันจะต้องสวัสดีเราต้องทำยังไงยกจมูกขึ้นยกจมูกขึ้นให้รางวัลมันหรือคะให้แล้วพอพื้นที่ที่พ่อกับอาก็เหมือนกับคนเลี้ยงช้างคนอื่นๆที่ต้องออกไปหารายได้นอกหมู่บ้านและพาช้างออกไปหากินแถบจังหวัดปราจีนบุรีและชายป่าอื่นๆเพราะที่นี่อาหารไม่พอพาไปแถวไหนล่ะไปแถวไกลๆค่ะย่านไหนคะด้านนู้นค่ะหมวยแล้วพอเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วก็อาหารช้างก็มีไม่ค่อยมากอย่างเงี้ยค่ะหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะเสียใจมากเลยค่ะอยากให้เป็นยังไงคะอยากให้เป็นแบบเดิมค่ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างล่ะคะทำพื้นที่ดินใหม่ต้องไผ่มาปลูกแบบเดิมจังหวัดสุรินทร์เองก็ทราบถึงปัญหาของคนเลี้ยงช้างกำลังพยายามแก้ไขอยู่มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเวลาช้างไม่สบายหรือว่าขาดแคลนสิ่งจำเป็นช้างสัตว์ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหารุนแรงช้างบ้านขาดแคลนอาหารในขณะที่ช้างป่าก็เผชิญปัญหาเช่นกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีช้างป่าชุกชุมที่สุดเคยเป็นแหล่งอาศัยที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีช้างป่าตกเหวนรกตายหลายครั้งที่รุนแรงที่สุดก็คือในคืนวันที่2และ3สิงหาคมที่ผ่านมาแม่ช้างและลูกช้างรวม8เชือกเดินหาอาหารและพลาดตกเหวนรกลูกช้างบางตัวกระเสือกกระสนช่วยตัวเองแต่ก็ไม่รอดค่ะความสูญเสียครั้งนี้สะเทือนใจคนรักช้างเป็นอย่างมากพากันไว้อาลัยที่น้ำตกเหวนรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่นักอนุรักษ์ธรรมชาติเห็นว่าการตัดถนนแบ่งซอยพื้นที่ป่าและมีคนพลุกพล่านทำให้ช้างมีเส้นทางเดินเพื่อจะหาอาหารน้อยลงจนเกิดเหตุร้ายอย่างนี้อยู่เป็นประจำปกติคนเลี้ยงช้างจะปล่อยช้างไว้ในป่าละเมาะให้หากินตลอดทั้งคืนยกเว้นช้างที่มีงาสวยงามต้องนำกลับบ้านเพราะอาจจะมีอันตรายวันนี้ทองคำตุ้มทองละอองดาวไม่ได้นอนในป่าค่ะเพราะวันพรุ่งนี้พ่อของหมวยจะเดินทางออกนอกหมู่บ้านมีเป้าหมายจะไปที่ป่าไผ่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีไปหาที่ที่มีป่าไผ่อุดมสมบูรณ์ระหว่างทางอาจจะได้ค่าแสดงเล็กๆน้อยๆและมีข้าวของติดมือกลับมาฝากหมวยกับแม่พ่อออกเดินทางครั้งหนึ่งเป็นเวลานับเดือนหมวยคงต้องนับวันรอละอองดาวกลับมาอย่างกระวนกระวายใจความฝันที่ว่าอยากให้ชาวบ้านมีป่าไผ่สาธารณะกว้างๆและรวมตัวกันปลูกป่าไผ่สาธารณะเอาไว้ให้ช้างกินอย่างเพียงพอทั้งหมู่บ้านจะเป็นจริงได้แค่ไหนคงต้องรอดูต่อ